มันยังอยู่ในเรื่องของสัตว์นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลี้ยงสัตว์ไว้หวังพึ่งพาอะไรบางอย่างเหมือนคุณพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวไว้จับหนูแต่ปรากฏว่ามันดันทำพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าตรงกันข้ามเลยทีเดียวค่ะเจ้าของเห็นแบบนี้กุมขมับเลยค่ะไปดูพร้อมกันโอ้แม่สาวน้อยแม่หยอกล้อหยอกเอิญกันซะน้อยน่ารักเลยต้องบอกว่าใครเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเจ้าของที่เลี้ยงแมวก็ต้องกุมขมับเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยแหมใช้ขาหน้าเคียร์ๆที่ตัวหนูมีตบหัวมีจับหางมีใช้จมูกดมแม่โอ้โอตายตายแต่แอคติ้งเก่งมากมีวิ่งดักหน้าดักหลังคือไม่ยอมให้น้องหนูไปไหนเลยเหมือนเล่นนะโอ้เหมือนเขาเล่นเนี่ยเอาเท้าตะปบหางเอาไว้อยู่เล่นด้วยกันก่อนสิคือตัวเล็กเจ้าหนูตัวเล็กเนี่ยเขาก็ทำตัวไม่ถูกคือดูไปดูมาเนี่ยคล้ายกับการ์ตูนทอมแอนเจอรี่เลยนะซึ่งคลิปนี้ก็ทำให้คนเนี่ยต่างขำอมยิ้มแล้วก็สงสารเจ้าของน้องแมวด้วยโถเลี้ยงผิดสายพันธุ์หรือเปล่าเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของคลิปก็คือคุณสุนาโมราสินเล่าให้ฟังนะคะว่าแมวตัวดังกล่าวชื่อสิริเพราะว่าลูกสาวเธอชอบเล่นสิริในมือถือก็เลยตั้งชื่อตามสิริตอนนี้เลี้ยงไว้ได้5เดือนแล้วเธอจับหนูได้ไหมวันนี้ใช่จุดประสงค์แรกของเขาคือช่วยไล่หนูจับหนูให้หน่อยแต่สิริเนี่ยโอ้ยตายแล้วเป็นน้องแมวอารมณ์ดีขี้เล่นค่ะชอบเล่นกับทุกคนในบ้านแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาบ้านก็จะชอบถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้สนุกสนานส่วนคลิปที่สิริเล่นกับหนูนั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าเจ้าสิริเนี่ยไปเอาหนูมาจากไหนแล้วก็ไม่คิดว่าจะอารมณ์ดีถึงขนาดเล่นกับหนูแบบนี้ส่วนความตั้งใจที่บอกว่าเลี้ยงไว้ไล่หนูเนี่ยตอนนี้พับเก็บไปก่อนเนาะอาจจะเรียกหนูมาเป็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยสิริคงตอบว่าฉันไม่สามารถจับหนูได้ฉันรักหนูค่ะโอ้ดูดิเนี่ยหยอกเล่นกันมันเป็นคู่ซี้กันไงกลายเป็นเพื่อนกันซะงั้นนะทอมแอนเจอรี่ใช่ไหมการ์ตูนที่เราดูแบบเนี้ยก็เป็นภาพน่ารักนะครับหลายคนคิดว่าแมวไม่ถูกกับหนูไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพื่อนกันได้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ